สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวินมอเตอร์ไซค์รีบตามหาผู้โดยสารหลังจ่ายเงินผิดแบงค์ให้ในความมืดกลายเป็นอีกเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากไม่ได้มีผู้ใช้ Facebook เอื้องฟ้าวันคำโดยพ่อของเธอนั้นได้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ซึ่งผู้โดยสารได้จ่ายเงินผิดในความมืดซึ่งค่าโดยสารทั้งหมด200ผู้โดยสารหยิบเงินให้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทซึ่งผู้เป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้ให้ผู้เป็นลูกสาวโพสต์พร้อมระบุข้อความว่าวันนี้เวลาประมาณ 5:00 พอได้ไปส่งผู้โดยสารที่บ้านโคกตาลอำเภอภูสิงห์ค่าโดยสาร200พอได้เก็บเงินเข้ากระเป๋าเลยด้วยความมืดอยู่ไม่ได้ดูเอาใส่กระเป๋าเลยไม่รู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่มาถึงบ้านแล้วดูเจอเงิน 2,000 เขาน่าจะยังไม่รู้ตัวเองพออยากจะคืนเงินให้เจ้าของเงินให้เจ้าของติดต่อรับเงินได้ที่พ่อได้วินเบอร์17ประจำอยู่หน้าเซเว่นข้างเพศสัตว์สาราอำเภอขุขันซึ่งภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีเจ้าของเงิน 2,000 มารับเงินท่ามกลางความประทับใจแก่ผู้คนที่พบเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งลูกสาวเป็นตัวแทนของพ่ออยากขอขอบคุณเพื่อนใน Facebook ที่ช่วยกันแชร์ตอนนี้พี่เขามารับเงินคืนเรียบร้อยแล้วจำนวน 2,000 บาทและขอขอบคุณสำหรับน้ำใจจากพี่คนนี้ด้วยที่ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อตอบแทนให้พ่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่จะสู้งานต่อไปอย่างซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีของสังคมแบบนี้ตลอดไปลูกสาวคนนี้และทุกคนภูมิใจในตัวพ่อมากค่ะขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆค่ะและท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ